ปีนี้พิเศษอะไรไหมไม่ก็เหมือนทุกครั้งนะฮะจริงๆวันเกิดแป๊บเดียวผ่านไปแป๊บเดียวเองพี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีแบบแฟนคลับเขาก็ทำแบบเป็นเหมือนกับอวยพรHappy Birthday ผ่านIG อะไรเงี้ยเป็นเหมือนโพสต์อิททำเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยก็ลงให้กับผมอะไรเงี้ยครับIG รอเลยค่ะหลังจากพี่ย่าอวยพรน้องย่านะคะพี่แบร์ของย่าครับผมขอบคุณน้องจริงๆก็ขอบคุณน้องไปแล้วแหละครับผมก็เขาก็ลงให้อะไรจริงๆเขาก็ลงให้ทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมนี่แบบว่าเป็นแบบว่าดูคำหวานเงี้ยพี่แบร์ของย่าอ๋อเหรอฮะก็ปกติมั้งครับปกติครับผมจริงๆหวานอย่างนี้บ่อยไหมครับก็ไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทำให้แบบไม่ได้ทำแบบผ่านโซเชียลหรือว่าอะไรเงี้ยฮะปกตินะครับปกติอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นโอกาสบางครั้งที่แบบต่างคนต่างอยากที่จะทำให้กันและกันผ่านตัวของโซเชียลอะไรเงี้ยมากกว่าแต่โดยส่วนตัวแล้วมันก็เป็นคืออาจจะเพราะว่าโดยส่วนตัวเราต่างคนต่างเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบไม่ได้แบบต้องโซเชียลอะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทุกคนอาจจะแบบนานๆทีได้เห็นก็เลยอาจจะแบบโอ้อะไรเงี้ยมากกว่าแต่จริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมีครับมีให้ของขวัญมาแล้วครับผมครับก็เป็นpocket watch ครับผมก็เขาก็ตั้งใจให้อะไรเงี้ยก็เป็นจริงๆเราก็เป็นความฝันของเราอยู่แล้วว่าเราอยากได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นว่าเราแบบอยากได้เขาเลยตัดหน้าก่อนอะไรเงี้ยก็มาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยครับชอบครับชอบครับชอบของตอนที่ได้ชอบของมากกว่าฮะโอ้โหโยงเข้าอีกแล้วอาจจะผมว่าก็คงเป็นโอกาสมากกว่าครับช่วงนี้มันมีกิจกรรมเยอะใช่ไหมฮะมีอะไรแบบวันสำคัญหรืออะไรกิจกรรมเยอะก็เลยทุกคนอาจจะแบบเห็นว่ามีแบบเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยอะไรแค่นั้นเองแต่ปกติก็ไม่มีอะไรครับผมคู่ NY เราหวานไหมครับหลังกล้องอ่ะครับก็ผมก็ปกติครับผมใช่ใครหวานกับใครคะฮะผมว่ามันก็เหมือนกันนะครับพี่เรื่องเป็นเรื่องของแบบเรื่องของคนสองคนนะเวลาที่แบบจะจูนเข้าหากันได้ไม่ได้หรือว่ามีอะไรเงี้ยก็มันอยู่ที่คนสองคนอะไรเงี้ยพี่เราไปส่งอะไรเงี้ยอ๋อครับครับก็ไปส่งเขาที่สนามบินเพราะว่าเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เขาไม่ได้อยู่วันเกิดผมอะไรอย่างนี้ครับก็มีเวลาก็พยายามที่จะแบ่งเวลามาหาเจอกันตลอดครับผมว่าถึงงานหนักก็ผ่านหาเวลาว่างสวีทกันว่าก็ไม่เชิงสวีทนะพี่ก็ว่างๆก็คงแบบทำอย่างที่เราอยากทำเพราะเราไลฟ์สไตล์ก็คล้ายๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรเงี้ยก็จะแบบชวนกันทำตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้เวลามันผ่านไปเร็วเนาะแล้วต่างคนก็ต่างทำงานมีหน้าที่รับผิดชอบคือเวลาจะได้ไปทำอะไรที่เป็นงานอดิเรกหรือว่าวันว่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบชวนกันไปอย่างนึงคือก็น้องย่าเขาก็ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยอะไรเงี้ยก็เราก็ไปเป็นเพื่อนเขาด้วยอะไรเงี้ยก็เขาก็สบายใจที่บ้านก็สบายใจด้วยอะไรเงี้ยครับผมติดตามข่าวบันเทิงที่ Night Attention Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ